างล่างเลยไปหมู่บ้านนี้เขาเดือดร้อนกันมีแต่ปัญหาเนาะนี่ก็นอนข้างล่างมา 4-5 วันแล้วกับไอ้ดุ่ย2คนทะเลาะกับเมียอีกแล้วเหรอได้ข่าวว่าเด็กรับใช้ที่บ้านออกกันอีกแล้วออกหมดแล้วพยายามหาให้แล้วแต่เมียโทรมาสั่งบอกว่าอย่าเอาใหญ่นะมีสัก5,000พูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยเอ้าฉันพูดจริงเออมาไอ้ต่อมีไหมมีตังค์ป่ะเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเรามาเชิญดูเลยเราอย่าเพิ่งเล่นอะไรมากเดี๋ยวก็จับมาไปเล่นเอ้ยคัดก่อนรอเข้าไปก่อนติดกระดิ่งตายจังอาจารย์ไอ้ทายอยู่มี2ทางให้เลือกคว่ำหรือหงายเนี่ยผมว่าคว่ำผมทายก่อนเลยเนาะได้ในซามูไรในตำนานกับชาวบ้านธรรมดาเล่นเกมเป่ายิงฉุบไก่ไก่ทองอะไรไก่ทองอะไรไก่ทองเฮ้ยเล่นดิเล่นมั่วดิเท่งเดี๋ยวเฮ้ยเด็กมันก็ขอโทษแล้วพี่ไอ้นี่เลิกเด็กมันก็ขอโทษแล้วเอาละเอาเรื่องอะไรกับมันล่ะอาจารย์จ๋าสิทธิ์อยากโชว์เอาเท่าไหร่แอะโบว่าโบว่าอยากเล่นเลยอาจารย์คงไม่ยุ่งเอ้าจับตาดูฮะไม่รู้วิชาอาคมเนี่ยก็ต้องมีติดตัวกันบ้างถามว่าอันนี้เป็นกลหรือว่าไสยศาสตร์ไม่ใช่ฮะมันเป็นสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเฮ้ยซามูไรในตำนานกับชาวบ้านธรรมดาถ้าเราทำไม่สำเร็จเราต้องกลับโตเกียวกันนะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วท่านเราต้องยึดให้หมดในแถบนี้แต่แถวนี้ยังไงข้าก็ต้องยึดให้ได้หมดเพราะเราไม่เคยทำล้มเหลวมาก่อนสำนักเราที่ตั้งมาเนี่ยเรามีปรัชญาญี่ปุ่นดังว่างไงนะท่านพูดไปก่อนงานนี้ถ้าใครไม่ยอมตัดหัวมันทิ้งให้หมดเลยข้าจะตัดมันให้หมดและข้าจะยึดเมืองมันให้หมดยึดทรัพย์ยึดสมบัติให้หมดเข้าใจป่ะใช่แล้วข้าจะยึดมันแต่สำนักเรานี่มีแค่2คนเองเหรอท่านเป็นไรเอาไงดีนุ เราไปก่อนเราเปิดเรื่องไปก่อนว่าเราเป็นโจรเราจะมายึดที่นี่แล้วเราจะยึดตีเมืองไปเรื่อยๆเอาล่ะถ้างั้นแล้วก็เราดูลาดเราไปพังๆก่อนถ้าพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็โจมตีได้เลยสวัสดีครับนี่เจ้าเป็นใครแหมอยู่กันพอดีเลยนะเอาวางมีดวางดาบวางอะไรวางอาวุธกันก่อนแล้วค่อยคุยกันเอออยู่ก็ดีแล้วอยากคุยด้วยนะเขาก็คุยแล้วอะเครียดอะไรใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเออพระอาทิตย์มันก็ยังไม่ขึ้นตรงเวลาเลยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นท่านเครียดอะไรเนี่ยมีแขกบ้านแขกเมืองมาหาก็คุยกับเขาสิเอ็งใครวะเนี่ยมีเรื่องจะปรึกษาฉันไอ้กบไงไอ้กบบ้านอยู่แถวเนี้ยที่เป็นหลานเจ้าของที่ที่ลุงที่น้าสองคนเอามาเช่าไว้ลุงปุ่นใช่ไหมลุงปุ่นไงลุงปุ่นที่ไปไถที่ข้างหลังบ้านอ่ะแล้วสะเก็ดหินไปโดนตาลุงปุ่นบอดไปข้างนึงจำได้ไหมท่านก็เอออตามไปสิคือเรื่องที่มาคุยวันนี้ธุระอะไรไว้กบคือมันเดือดร้อน
หมู่บ้านเนี้ยเขาเดือดร้อนกันเรื่องอะไรก็เรื่องที่ท่านเนี่ยนะฮะมาหาซื้อที่กว้านซื้อที่แล้วก็เกรดที่ให้เรียบแล้วก็ทำเป็นที่จอดรถเก็บเขาคันละ50เนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วเขาก็มีที่อยู่กันพูดก็พูดนะว่าขอร้องแล้วกันอันนี้ประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช่ประเทศของท่านสองคนด้วยมันไม่ได้หรอกได้ตั้งใจเอาไว้แล้วต้องทำตามจุดประสงค์ของข้าที่อยากจะทำเองเข้าใจไหมไอ้กบเอ็งอย่ามายุ่งอย่ามาแสดีกว่าเอ้ยมันไม่ยุ่งไม่ได้หรอกชาวบ้านเขาเดือดร้อนท่านไปยุ่งเรื่องไอ้เก่งดีกว่าก็ไอ้เรื่องไอ้เก่งกับไอ้หญิงมันก็ไม่มีอะไรอันนี้รู้จักไอ้เก่งไอ้หญิงไอ้เก่งมันเป็นน้องไม่ใช่เหรอไอ้เก่งมันเป็นเจ้าของที่อ้าวแล้วไอ้หญิงไปเกี่ยวอะไรกับไอ้เก่งเราก็ไอ้เก่งมันมีที่อยู่ประมาณ30ตารางวาเออมันก็เลยแบ่งให้หญิงครึ่งนึงเป็นที่ของใครเป็นที่ของไอ้เก่งนะเป็นที่จับจองเป็นที่ราชพัสดุก็คือเหมือนซื้อกันเองทีนี้ไอ้เก่งเจ้าของที่ซื้อที่จับจองอ่ะจับจองไอ้เก่งเขาก็ซื้อมาประมาณ 7-8 หมื่นนั่นแหละมันขายให้หญิงมันขายให้หญิง 40,000 40,000 เอาแบ่งคนละครึ่งของ15ตารางวา15ตารางวาไอ้หญิงก็ไม่รู้จะทำอะไรไอ้หญิงไปเช่าบ้านเดือนละ 5,000 มันก็ไม่คุ้มก็เลยคิดปลูกบ้านเองดีกว่าไอ้หญิงก็เลยมาปลูกบ้านติดกับไอ้เก่งทับกันเลยแต่นี่คนละครึ่งคนละครึ่งคนละ15ตารางวาไอ้เรื่องของเรื่องมันไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องนี่เอาเงินใครไปซื้อไอ้หญิงเอาเงินเมียเหรอไปซื้อหรือเปล่าไอ้หญิงมันเก็บเงินของมันเองมันขายแล้วช่องไม่เกี่ยวกับเมียเมียไหนแล้วมันไม่มีเมียผมในเรื่องนะก็รู้ผมอยู่ตัวคนเดียวมาตั้งหลายปีแล้วทำไมมีแต่เรื่องเศร้าๆอ่ะเรื่องมานี่มาทำไมมันอยากให้ย้ายออกไปได้ไหมเขาเดือดร้อนมันย้ายไม่ได้ดิมันซื้อไปแล้วอ๋อซื้อไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคืนตังค์ให้มันคืนที่ไหนไอ้หญิงมันคืนป่ะล่ะไอ้หญิงมันไม่คืนดิมันจ่ายไปแล้วไอ้เก่งจะเอาที่คืนนี่มันก็ไม่โกงไอ้เก่งกันดิไอ้เก่งไม่โกงไอ้หญิงกันดิก็มันเรื่องมันเดือดร้อนแค่ว่าเอากระจกไปตั้งแล้วทีนี้พอแดดมันส่องแล้วมันไปสะท้อนหน้าลูกไอ้เก่งไอ้หอมไม่เอาสีมาทากระจกอ่ะสีทากระจกมันก็ไม่เป็นกระจกจะไอ้เวฟเขาอยากได้เป็นกระจกเอาสีมาทากระจกมันก็ติดไม่อัดไม่ดีเหรอใช่ดีสักห้าแสนเอาเปล่าหนีเพราะหนีอยากซื้อสดไม่อยากผ่อนเรื่องอะไรวะเนี่ยจริงหรือพูดเล่นเนี่ยเอ้าฉันพูดจริงเออมาไอ้ต่อมีไหมมีตังค์ป่ะโถคนมันเศร้าเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยทุกคนไปด้วยมีแต่ปัญหาเนาะปัญหามันนี่ก็นอนข้างล่างมา 4-5 วันแล้วกับไอ้ดุ่ย2คนอ้าวทำไมงั้นน่ะพี่แต่ถ้าเราหยุดเรื่องผู้หญิงได้น่ะมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องยิ้มได้ข่าวว่าเด็กรับใช้ที่บ้านออกกันอีกแล้วออกหมดแล้วคนขับรถก็ออกหมดแล้วอันนี้ก็หาพยายามหาให้แล้วเออแต่เมียโทรมาสั่งบอกว่าอย่าเอาใหญ่นะว่าเอางี้ถ้าเอ็งพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ฉันว่าเอ็งกลับบ้านไปดีกว่าไอ้กบไปอย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นเขาเลยไปอ้าวเฮ้ยนี่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจะไม่ให้ยุ่งได้ไงอ่ะแต่นี่มันเมืองของฉันนะเฮ้ยแล้วถ้ามากว้านซื้อที่เนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงชาวบ้านก็เดือดร้อนแล้วห้องน้ำก็ไม่มีท่อน้ำทิ้งแต่นี่ข้าซื้อที่มาแล้วมันก็ต้องเป็นที่ของพวกฉันแล้วฉันจะยึดไปเรื่อยๆใครไอ้เนี่ยบ้านเองก็ด้วยจัดการมันซะจัดการซะจนเราจะได้รีบไปกันเฮ้ยนี่จะทำอะไรฉันเนี่ยเฮ้ยฉันก็สู้คนนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เก่งมากนะเอาดาวกระจายสู้กระดาบเนี่ยปิดตัวนิดหน่อยชาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมายืนดูเลยอย่าเพิ่งเล่นอะไรมากกลัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาจับมันไปเล่นไม่นั่งก่อนเฮ้ยไม่มีคนครับเอ้ยคัดก่อนรอเข้าไปก่อนเขาโบกมือแล้วเขาจะไปตายแน่ไปเฮ้ยยาจัดการมันเลยไปเฮ้ย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 เงียบก่อนสงสัยจะว่างเดี๋ยวไอ้โตเขาบอกเอาทีเอาน้ำชาไปแก
ออกจากมือฉันไปอย่ามายุ่งออกไปเลยฉันจะตามหาแกสองคนไปฉันจะฆ่าแกแกอยู่นี่ฉันจะต้องแก้แค้นแกให้ได้ไอ้สองนินจาแกเจอฉันแน่ทุกอย่างมีขึ้นมีลงเหมือนโชคชะตาของคนเราคือเจ้าสำนักดาบทุกวันนี้วางมือแล้วมาร่ำเรียนฝึกสมาธิข้าดีนะข้าจะไม่ยุ่งกับโลกภายนอกกรรมใครกรรมมันอาจารย์แต่ตอนนี้ข้าเดือดร้อนอาจารย์ไอ้สิทธิ์คนนี้เดือดร้อนอาจารย์ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยสิทธิ์สิทธิ์กำลังจะตายอาจารย์อาจารย์ช่วยสิทธิ์ด้วยสิทธิ์กำลังจะตายเลือดกำลังจะหมดตัวนั่นเป็นเวรกรรมของแกอาจารย์ต้องช่วยอาจารย์ฉันอยู่คนละโลกแล้วอาจารย์อาจารย์ฉันจะยอมผิดศีลเพื่อแกอาจารย์ยอมช่วยฉันแล้วใช่ไหมอาจารย์นี่ไม่มีนิดอาจารย์อยู่บ้านเหรอเนี่ยอยู่บ้านแต่งตัวเงี้ยอาจารย์พอแล้วเลิกเก๊กเลิกหล่อสักทีนี่คุณตอนเนี้ยบ้านเมืองเรากำลังวิกฤตเราต้องช่วยชาวบ้านก็รู้แล้วไงนี่ก็จะช่วยแกฉันไม่ได้เก๊กฉันเก๊กตรงไหนโอ้ตรงไหนอ่ะนี่แกดูคนไม่ออกเหรอโอ้ดูออกนะที่แรกถอดแว่นอาจารย์จะได้เห็นหน้าตากันได้เอาวางไว้แล้วเราคุยกันอาจารย์มีเรื่องให้ช่วยเรื่องอะไรอ่ะอยากจะให้อาจารย์ไปล้างแค้นไอ้สองนินจาไอ้สองนินจาพี่น้องตอนนี้มันทำร้ายฉันและเองจะให้ฉันทำยังไงก็ฆ่ามันเลยหรือว่าไปเจรจากับมันก็ไม่รู้จักเขาเลยอยู่ๆพ่อบ้านก็ฆ่าเขาก็คือถ้ามันตกลงกันไม่ได้เราก็ต้องจบชีวิตไงแต่ถ้ามันตกลงกันได้มันก็ไม่ต้องถึงเลือดถึงเนื้อไปช่วยฉันหน่อยแต่ตอนนี้รักษาฉันก่อนมีวิชาติดตัวไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยอย่าว่าแต่วิชาเลยเงินทองก็ไม่มีติดตัวไม่ได้ถามเรื่องนั้นอย่าร้อน เพื่อจะถามไงทำอะไรเนี่ยที่จะฝึกวิชาให้ฉันเหรอวิชาขั้นพื้นฐานไอ้ก่อนฝึกวิชารักษาก่อนไม่ได้เหรอนี่แหละมันจะแก้ฟกช้ำในด้วยอ๋อเกี่ยวกับวิชาอาจารย์ด้วยเออเอ็งทายดูมีสองทางให้เลือกความหรือหงายเนี่ยทายทายผิดถูกทำโทษ
อันนี้มาชวนกูมาชวนเล่นการพนันหรือเปล่าเนี่ยไม่เอานะเขาเรียกผมไม่ชอบเล่นการพนันเขาเรียกว่าวิชาขั้นพื้นฐานลองทายดูทายผิดถูกทำโทษถ้าถูกอ่ะอ้าวถูกก็ทำโทษถ้าถูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าใครผิดแต่ทายผิดถูกทำโทษถูกโทษแล้วถ้าผมทายถูกอ่ะอาจารย์ก็ต้องถูกลงโทษดิก็ใช่ดิแพ้แพ้แพ้อยู่แล้วมาดูยากไหมก็ขึ้นอยู่กับสมาธิทางนี้คือความนี่ความทางนี้คือหงายหงายเริ่มเลยนะโอ้ย้อนต่ำไปมั้งเออสูงสูงหน่อยทายทายทายผมว่าน่าจะความความเห็นเปล่าเออนี่เอ็งนี่เรียนเรียนไวเนี่ยอ่ะเมื่อกี้ความไปแล้วอ่ะสูงสูงสูงตรงนี้ตรงนี้จะแฟเลยโดนเองหงายโอ้ทายก่อนเลยเนี่ยทายก่อนเลยโหบางทีไปโทษนะบางทีก็มีเจ้าไปไปตามเกมไปตามเกมไม่โกงนะถ้าโกงถ้าโกงถ้าโกงแต่ตาแรกแล้วผมก็โยนโยนเองนะใช่เออถ้ามือฉันโยนมาอย่างนึงเออเอามาเอาอันนี้ก่อนดีกว่าจะโยนเองไหมหรือยังไงแล้วแต่นะผมโยนเองเอา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 ผมว่าเมื่อกี้ต่ำไปแน่เลยสูงได้นะแล้วแต่ไม่ว่านะเออผมว่าคว่ำทายก่อนเลยเนาะทายทายเลยไม่อยากแล้วตกโต๊ะไงขนาดมือมันติดทายเสื้อยังไงไม่ง่ายได้เกือบไม่ร่วงอ่ะเนี่ยเขาเรียกไงตามดวงเออตามดวงน่ะผมว่าตามใจอาจารย์เปล่าจะบ้าไงมันตามดวงหรือตามใจเนี่ยสองตามมันเขย่าโลกโตไหมก็ตามที่ฉันบอกยังสูงเลยนะยังแรกยังสูงมันต้องโลกโตเมื่อกี้ติดฉันเสื้อเหมือนจะไม่ร่วงจะเป็นเป็นมือเป็นมือผมผมโยนเองเหรอได้ไหมโอ้เดี๋ยวฉันพักก่อนเหนื่อยว่ะพักก่อนเหนื่อยเล่นคนเดียวก่อนเดี๋ยวฉันจะเรียกลูกสาวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอาจารย์นี่ฝึกวิชายังเนี่ยนี่เองมีวิชาติดตัวแล้วนี่แสดงว่าอาจารย์เนี่ยบอกอะไรเป็นในให้ผมรู้ใช่ไหมถูกต้องใจเหลียงใจเหลียงลูกสาวเออลูกสาวเดี๋ยวนี้อากาศเปลี่ยนหิมะลงบ่อยโอ้ไม่ค่อยได้นอนแล้วตาฉ่ำใช่แล้วนี่ลูกสาวลูกสาวแล้วจะมาทำผมทำแผลอะไรให้ฉันได้ไงเอานี่ก็ทำผมเก่งทำแผลไม่ใช่ทำผมฉันจบช่างเสริมสวยอ๋อแล้วไม่เกี่ยวอะไรทำแผลไม่รู้เผื่อมันจะทำได้ลองถามเขาดูเดี๋ยวข้าดูแลให้ค่ะท่านพ่อดูที่เขาเจ็บตรงไหนมาลูกทีนี้ฉันบาดเจ็บมาจ้ะไม่ใช่จิตาเนี่ยตรงนี้ขอโทษจ้ะอุ้ยอักเสบเยอะพ่อดูหูรู้เลยว่าอักเสบข้าเรียนมาข้ารู้อะไรที่มันเหนียวๆก็เผาๆบ้างนะพ่อมันเป็นการอักเสบถึงกันที่ท่านโดนแทงฉันโดนแทงแล้วตอนนี้ข้างในฉันช้ำเลือดจะหมดตัวอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่หมด
เดี๋ยวรักษากันนะเดี๋ยวพ่อมานะต้องไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปเดินเก็บมะนาวหลังบ้านเดี๋ยวโอ๊ยเก็บมะไหนนะมะนาวเดี๋ยวข้าจัดการให้ลูกสาวพ่อเนี่ยใช่ข้าชื่ออะไรนะเหมยหลิงอะไรก็ได้ลูกเดี๋ยวยิบชื่อยิบเหมยหลิงฉันโตตรงปีจ้ะนะโตตรงปีจ้ะโตตรงปีใช่จ้ะชื่อหน้ามีอารมณ์จ้ะน่ารักน่ารักน่ารักจะโอ้โหแล้วก็ตัวท่านชื่ออะไรอ่ะข้ายังไม่รู้จักท่านเลยอ่ะฉันไอ้กบท่านเป็นคนไทยชื่อท่านแปลกมากเลยอ่ะนี่ฉันไม่ได้เป็นแผลที่นี่นะเชื่อฉันสิจ๊ะมันเป็นการห้ามเลือดฉันเรียนมาขอโทษนะแป๊บนึงลูกสะเนี่ยก็เล่นอย่างเงี้ยเขาจะไม่หึงได้ไงล่ะนกหึงเหรอหัวเธอน่ะใครจะมาหึงฉันล่ะฉันไม่มีนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอ๊ยไม่ได้หรอกนะฉันเจ็บตรงนี้คุณเชื่อฉันสิฉันรู้สึกนี่ลูกสาวพ่อจริงๆเหรอเนี่ยลูกสาวเอ๊ะผมเคยเห็นนะเคยผ่านบ้านเนี้ยหลังเนี้ยแต่ก่อนยังตัวนิดเดียวอยู่เลยนิดเดียวเล็กๆอยู่เด็กมันโตเร็วไอ้เอ้ยนี่เธอเอ็งสองคนคุยถูกชะตาเนาะเอ้ยสาวใจดีเนาะไอพ่อก็เป็นผู้หลับผู้ใหญ่คนนับหน้าถือตารักษาผมจนหายเนี่ยเอ้านี่หายแล้วเหรอเออช่วยเหลือกันพ่อให้เองก็ถูกชะตากับเขาพ่อว่ามาตอนนี้ไอ้นินจา2ตัวเนี่ยมันกำเริบตอนนี้มันฆ่าคนทุกคนที่ขัดขวางการทำงานของมันเพราะฉะนั้นพ่อกับฉันเนี่ยไปจัดการมันลูกสาวพ่อก็ต้องไปกับฉันด้วยก็แค่รู้จักกันรักกันแค่นี้ก็พาลูกไปเสี่ยงภัยอันตรายไปฆ่าใครก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดฆ่าขึ้นมามันคุ้มไหมกูสงบก็ดีแล้วเนี่ยไม่ใช่ผมจ้าน่าจะต้องช่วยเขานะจ้าเขาเดือดร้อนมาไปด้วยนะไปให้พ่อนำไปก่อนนะเอาหมดเลยเผาเลยเดี๋ยวไม่ต้องเอาออกนักกายเขาอับดุลเอ้ยเฮ้ยเผาเมืองเผาเลยไม่ได้มาคุมหัวข้าจันไอ้สองตัวนี้แหละไอ้นั่นหัวหน้ามันไอ้นั่นลูกน้องมันเอ้าเธอถือสมุไรไว้ผมกลับแล้วนะจันเดี๋ยวบ้าไงเรื่องเอานี่เป็นตัวตั้งไม่ใช่เรื่องของผมตอนนี้เป็นเรื่องของอาจารย์แล้วที่ต้องเคลียร์กับมันไงพาใครมาวะเนี่ยฮะนี่คืออาจารย์ของข้าจันฝากด้วยนะเฮ้ยไปไหนโอ้ไอ้นี่รักเมียขนาดไหนให้เมียไปสู้เนี่ยถือไว้ก็พามาเจอมาแล้วเนี่ยก็เข้าไปคุยกันสิก็ฉันคุยกับมันไม่รู้เรื่องก็นานแล้วเราคุยดูเฮ้ยจะเอาไงตกลงจะยอมย้ายออกจากที่นี่เปล่าเฮ้ยพาใครมาเนี่ยนี่โอ้วิชาอะไรเนี่ยอาจารย์โทรแล้วอันนี้ก็บีกระบองอ่ะอย่าฆ่ามันเลยสงสารมันเฮ้ยคุยไม่รู้เรื่องก็เข้าไปคุยดิคุยมันแล้วมันไม่ย้ายงั้นถ้าอยากตายแล้วก็ลงมาพร้อมกัน2คนลงมาเลยอาจารย์ลงมาสู้ดีกว่ามันไม่ยอมเจรจาดีๆด้วยจัดการมันซะเอออ้าวไปง่ายจัดการมันมันห่วงลอยจริงเฮ้ยจะคืนนี้มันง่ายไปหรือเปล่าข้ายึดมาเท่าไหร่แล้วอะไรเนี่ยถามจริงมันเรื่องอะไรเนี่ย
นินจาตายแล้วตายแล้วมันไวมากเฮ้ยอะไรควันอะไรอาจารย์หมอไม่เห็นเลยเฮ้ยอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยพี่อาจารย์พี่อยู่ไหนอ่ะเอ็งต้องมีสติเอ็งคนเดียวต้องมีสติมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นละพี่อยู่ไหนอ๋อนี่ควันอาจารย์ฉันกลับก่อนนะเอ้าอยู่ไหนอ่ะแล้วเจอจะทำไงอ่ะเอามือค้ำก่อนเอามือสัมผัสเจอมันแล้วฆ่าเลยมันควันอะไรอ่ะมองไม่เห็นเลยผิดตัวนี่อาจารย์เองเฮ้ยควันอะไรโอ้ยมองอะไรไม่เห็นแล้วอาจารย์ทำไงดีไม่เห็นนะพี่ฉันจะฆ่ามันยุ่งครับอะไรคืออะไรกันเนี่ยควันผมไม่เห็นอาจารย์มันมองอะไรไม่เห็นเลยโหอย่าโง่ลูกอย่าโง่ลูกนะทันแล้วโดนไหมพี่เรียบร้อยแล้วอาจารย์ดีมากเลยโอ้โหควันซาละไม่เชื่อแล้วก็บักตายเฮ้ยอาจารย์ใครแทงใครทำอาจารย์เนี่ยใครแทงพ่ออะไรนะใครทำอาจารย์มันมองไม่เห็นเอาลูกสาวไปไม่ว่าเอาชีวิตทิ้งอีกสงบก็ดีอยู่แล้วอาจารย์อาจารย์กลับเนี่ยมันก็เป็นภาระผมอีกเอาทิ้งเลยลูกเอ้าดูด้วยชีวิตมันจะไปยังไงเนี่ยไปพ่อกลับบ้านไปลูกไปกลับไปโอ้ขอโทษจ้าเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งตรงนี้นะอ้าว